ด้วยโบราณโลกเทวทูตทั้งนายทาสทั้ง4จะสำแดงออกมาให้แจ้งจะกล่าวต่อไปนี้ที่จะถึงมรณกรรมย่อมมีลางหรือนิมิตที่แปลกตำราเล่มนี้ผมไม่แน่ใจนะนั่งแดกเหล้าอยู่ด้วยกันเนี่ยพอเมากับเฮ้ยไม่ต้องเจอกูนะอ้าวเราก็อีกเอ้ยเพื่อนก็ต้องเจอกันดิขับไปครับออกจากนครไปรถ10ล้อไปแดกชนกับรถ10ล้อนั่นคือลางบอกเหตุตำรายากฤตเนี่ยครับมรณานคัมภีร์มรณานยานสุรคือคัมภีร์แห่งความตายครับสวัสดีครับคลิปนี้อาจจะเป็นเรื่องลึกลับหรือเหนือธรรมชาติแต่จริงๆมันก็ไม่เหนือธรรมชาตินะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เนาะผมจะตั้งคือคลิปนี้ว่าลางตายลางนี่คือไม่ใช่ลางรอเรือหรือลางรถไฟนะลางรอลิงลางตายลางตายหรือใกล้ๆกับลางสังหรณ์นะครับคือลางสังหรณ์เนี่ยจากประสบการณ์นะที่ผมเป็นเด็กเนี่ยตาทวดผมเนี่ยชื่อตาตุตาตุเนี่ยเขาเป็นคนแก่นะครับซึ่งเจ็บยายผมก็เอาตาตุเนี่ยมารักษาตัวที่บ้านนะครับแกก็นอนอยู่อย่างนั้นนอนพูดได้มั่งพูดไม่ได้มั่งคือเจ็บแก่ด้วยสังขารแก่ด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าเวลาเราเดินบ้านดังๆเนี่ยสมัยก่อนบ้านเป็นบ้านไม้เวลาเราลงส้นเนี่ยมันดังตึ้งๆเด็กนะเขาก็จะบอกให้มึงเดินเบาๆหน่อยตาทวดเนี่ยก็นอนเจ็บอยู่ คือเขาพยายามเอาข้าวให้กินเนี่ยแกก็กินน้อยแกกินไม่เยอะแต่วันหนึ่งเนี่ยเขามีการทำปลาสับแกก็บอกว่าเฮ้ยใครทำปลาหอมจังกูขอกินหน่อยซึ่งจริงๆแล้วอาหารพวกนี้เขาก็ถือว่าเป็นอาหารแสลงกับคนที่เป็นโรคไข้เจ็บเนี่ยเขาจะให้พยายามกินข้าวจานน้ำข้าวต้มใส่เกลือแล้วก็ปลาแห้งเขาจะให้กินอยู่แค่นั้นนะครับก็มีการกินเกิดขึ้นพอกินไปปุ๊บเนี่ยแกกินเยอะวันนั้นอ่ะทุกคนก็ดีใจแต่แบบกินเยอะมากโผกินแบบกับเป็นกะละมังกะละมังใหญ่ๆเลยนะแล้วแกก็เลยพูดมาคำว่าเออกูกินแล้วเนี่ยกูจะไม่กินแล้วนะทุกคนก็ตกใจแต่ทุกคนก็ดีใจว่าโดยเฉพาะยายผมก็ดีใจแล้วไอ้พ่อกินได้เยอะแต่คุณใช่ไหมพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยบ่ายๆแกตายขึ้นคนหลายคนก็บอกว่ากินอย่างเงี้ยมันเป็นกินเป็นการสั่งลาสมัยก่อนอยู่ที่นนทนครเนี่ยนั่งแดกเหล้าอยู่ด้วยกันเนี่ยพอเมากับเฮ้ยไม่ต้องเจอกูแล้วนะอ้าวเราก็อีกเอ้ยเพื่อนก็ต้องเจอกันดิขับไปครับออกจากนนทนครไปรถ10ล้อไปแดกชนกับรถ10ล้อตายนั่นคือลางบอกเหตุวันนั้นลื้อตู้หนังสือที่ลื้อเพราะอะไรปวดขึ้นผมก็ไปลื้อหนังสือเก่าๆแล้วบังเอิญผมได้หนังสือเนี่ยตำรายากฤตเนี่ยครับตำราเล่มนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตำรายากฤตเล่มนี้นะครับเขาน่าจะเข้าปกใหม่ปกเดิมเป็นอย่างนี้ครับปกเดิมขาดแล้วกรอบแล้วตำรายากฤตปกเดิมนี่คือปกเดิมนะขาดกรอบไปหมดแล้วกินตัวแล้วตำรายากฤตคัมภีร์สมมุติฐานวินิจฉัยคัมภีร์ธาตุวิพังคัมภีร์โลกนิทานคัมภีร์สรรพคุณแลหมวดของยาต่างๆอันนี้ข้างในข้างในแทบเต็มเนี่ยมันเปิดมากๆมันหักนะครับมันหักเรียบเนี่ยมันเริ่มจะหักแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกคุณเนี่ยมันผมอ่านไปเจอในช่วงคัมภีร์โลกนิทานเนี่ยหน้านี้เรียกว่าคัมภีร์โลกนิทานนะครับกล่าวด้วยมรณาสูตรซึ่งปรากฏแก่มนุษย์ทั้งหลายในคัมภีร์พระปรมัตถธรรมว่าด้วยบุคคลทั้งหลายจึงถึงแก่ความตายเทวทูตในธาตุทั้ง4ก็จะสำแดงออกมาให้แจ้งปรากฏในมโนทวารวิถีอินทรีย์ประสาทธาตุอันใดจะขาดจะหย่อนจะพิการอันตรธานประการใดๆก็ดีมีแจ้งอยู่ในคัมภีร์มรณายานสูตรมรณานคัมภีร์มรณานยานสูตรคือคัมภีร์แห่งความตายที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นหลักเป็นประธานอันลักษณะจะตายด้วยโบราณโลกเทวทูตทั้งนายทาสทั้ง4จะสำแดงออกมาให้แจ้งจะกล่าวต่อไปนี้คนไข้ที่จะถึงมรณกรรมย่อมมีลางหรือนิมิตที่แปลกมีอวัยวะบางส่วนในร่างกายผิดปกติซึ่งคนไข้อาจรู้สึกเองบ้างสิ่งที่แลเห็นจากอาการของคนไข้บ้างคือ1อยู่ดีๆหรือกำลังเป็นไข้อยู่ได้ยินเสียงคนเรียกร้องหรือเห็นเป็นเงาปรากฏผ่าน
นั้นท่านว่าเป็นอานัตสัญญาณแห่งพญามัจจุราชมาสำแดงแก่ตนให้พึงระวังอย่าประมาทหมายถึงว่ากำลังนอนป่วยอยู่ดีได้ยินเสียงคนเรียกซึ่งสมัยโบราณเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามีคนมาเรียกชื่อตัวเองห้ามขานรับสมมติมีคนเรียกจูนขาแสดงว่ามึงใช่จูนเปิดบัญชีหนังหมาแล้วโอ้ยนี่มันใกล้ตายแล้วเลยไปเรียกเขาบอกใช่ปุ๊บกูเอานี้ไปก่อนเลยตายเพราะอะไรบ้างเป็นการตอบรับยมทูตนะแล้วก็ร่างกายมีอาการผิดปกติในอวัยวะบางอย่างนั่นก็คือการเกิดโรคนะครับสองถ้าเป็นก้อนรัศมีโชติช่วงคล้ายปริมณฑลแห่งพระจันทร์กิ้งออกไปจากตนกำลังของธาตุขาดไปไม่ถึงว่านอนอยู่ดีๆเนี่ยเห็นแสงเนี่ยคล้ายๆนวลเหมือนพระจันทร์เนี่ยมันกิ้งออกหรือมันลอยออกไปจากร่างกายเราเนี่ยนั่นแสดงว่ากำลังของธาตุขันเนี่ยมันขาดออกแสดงว่าอันนี้เป็นลางจะบอกอย่างหนึ่งว่าใกล้ตายแล้วนะครับ3ถ้าเห็นรูปสตรีมือถือดวงไฟลอยออกไปทางหน้าต่างหรือประตูท่านว่าเตโชธาตุขาดหมายถึงว่านอนอยู่ดีป่วยหรือไม่ป่วยก็แล้วแต่บางทีเราอะมีสตรีจะถือโคมไฟเดินออกไปทางหน้าต่างหรือลอยออกไปทางประตูเนี่ยอย่างเงี้ยประตูหน้าต่างเนี่ยแสดงว่าธาตุไฟกำลังจะขาดหมายถึงว่าคนเราประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟนมพัทธะแสดงว่าธาตุไฟจะขาดนั่นแสดงว่าตัวเริ่มเย็นแล้วเริ่มไปแล้วคนเราเวลาตายปุ๊บตัวจะเย็นถูกไหมถ้าแคร์ว่าไม่มีธาตุไฟอันนี้บอกว่าธาตุไฟกำลังจะขาดให้เขาบอกอย่าพึงประมาท4เห็นรูปสตรีหรือบุรุษก็ตามนุ่งผ้าแดงมาร้องเรียกแล้วค่อยๆหายร่างไปท่านว่าคนไข้ต้องตายไปแน่แท้อันนี้คือยมทูตมาเรียกมันจะมาเอาวิญญาณไปแล้วเนาะอันนี้เขาบอกตำราเขาบอกว่าท่านว่าคนไข้ต้องตายเป็นแน่แท้นะครับอันหนึ่งคนไข้มีตาแข็งและฟ้าขาวมองอะไรไม่เห็นถึงจะเอายาที่มีแสบร้อนไปหยดหรือทาก็ไม่มีน้ำตาลิ้นกระด้างคางแข็งพูดไม่ได้ซึมแน่นิ่งไม่รู้สึกกายปลายมือปลายเท้าชักกระตุกมือกำชีพจรหยุดไม่เดินหรือเดินเบาเดินลึกเดินแบบกดไม่หาชีพจรไม่เจอแล้วก็เจอห่างๆมันจะเบาๆห่างๆนะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายโหดครับนะครับถ้าเป็นผู้ชายลำลึงหดถ้าเป็นผู้หญิงช่องสังวาสเปิดไม่ถึงว่าอวัยวะช่องมันจะมีอันนี้ต้องพูดถึงไม่มีเนื้อปิดอยู่นะเนื้อปิดอยู่แล้วเปิดเป็นรูขึ้นมาเนี่ยนะครับถือว่าใกล้ตายนะครับแล้วก็กินตัวเหม็นสาบสางถ้าถ่ายอุจจระจะมีสีเทาดำตัวสั่นหอบนะครับขนและผมตั้งชันเหงื่อตกเป็นเม็ดโตเสมหะพันคออาการนี้เป็นอาการตายโอ้โหไม่รู้สึกตัวตาขาวไปหมดแล้วไม่มีตาดำเนี่ยอันนี้ตายแน่ๆแล้วจะมาอันนี้อาการที่5นะอาการที่6คนไข้มีอาการเกลียดเด็กและพูดจาอ่อนหวานกว่าแต่ก่อนแล้วไอตัวไม่กระเทือนลิ้นไม่กระเทือนคือเวลาไอแล้วตัวไม่กระเทือนเพราะเขาถ้าคนไข้มีอาการเกลียดเด็กแต่คนที่พูดจาไม่ค่อยดีอ่ะพูดจาอ่อนหวานลิ้นแห้งถอนหายใจจามบ่อยๆท่านว่าต้องตายภายใน3วันคนไข้เห็นรูปเพลิงสีแดงสีเหลืองกิ้งออกไปจากตัวท่านว่าเป็นนิมิตที่ธาตุไฟขาดไม่ถึงว่าคนไข้อาจจะนอนหลับเนอะแล้วฝันเห็นว่ามีก้อนสีแดงเหมือนดวงอาทิตย์นะก้อนสีเหลืองเนี่ยออกไปจากตัวนั่นแสดงว่าธาตุไฟไปแล้วธาตุไฟไปแล้วนะครับเขาบอกว่าจะต้องตายภายใน3วันคนไข้เห็นเป็นสีขาวกล่มกิ้งออกไปจากกายท่านว่าธาตุลมขาดจะต้องตายไปใน4วันคือฝันเห็นด้วยก้อนแบบเมฆอ่ะก้อนเมฆลมๆหรือไม่เมฆหมอกเป็นก้อนอ่ะหลุดออกไปจากตัวเองเนี่ยนั่นแสดงว่าธาตุลมมันขาดคนไข้เห็นรูปกลมสีม่วงเขียวหรือม่วงแดงกิ้งออกจากตนท่านว่าธาตุน้ำขาดต้องตายไปใน5วันก็เห็นสีเขียวสีม่วงสีม่วงแดงนิมิตเห็นกิ้งออกจากตนไปเนี่ยแสดงว่าธาตุน้ำมันขาดน้ำเริ่มไปแล้วน้ำเริ่มธาตุพิการนี่ใช่ไหมต้องตายภายใน5วันคนไข้เห็นลูกกลมๆมีวันนะคล้ายโคลนกิ้งออกท่านว่าธาตุดินขาดต้องตายภายใน5วันดินไปแล้วเป็นก้อนมันก้อนดินกิ้งออกจากตัวเนี่ยนิมิตเห็นหรือฝันเห็นเนี่ยหรือนั่งอยู่เฉยๆแล้วเห็นเนี่ยนั่นแสดงว่าธาตุดินไปจะต้องตายภายใน5วันข้อ11อันหนึ่งท่านให้ดูเงาเมื่อเวลาเที่ยงวันถ้าเห็นเงาของตนเองกระจัดกระจายหายไปเนี่ยนะครับจะต้องตายภายใน1ปีแล้วก็บอกว่า12คือออกไปแล้วไม่มีเงาดีก็ผีแล้วนะถูกป่ะไม่มีเงาดีผีแล้วไม่มีเงาไอจามหาวเลยในคราวเดียวกันมองดูจมูกของตัวเองไม่เห็นเขาบอกถ้ามองไม่เห็นจมูกตัวเองเนี่ยจะต้องตายนะครับนี่คือเป็นลางบอกนะครับขาดความสัมผัสผิวกายไม่รู้สึกร้อนอ่อนแข็งจมูกไม่ได้กลิ่นโอ้อันนี้คือสัมผัสทั้ง6อ่ะไม่มีแล้วไง
อันนี้ก็ตายแล้วสมบัติถ้าผมไม่มีนะครับอันหนึ่งให้เอามือขวานะครับมาปิดตาซ้ายดูถ้าตาขวามืดมงนะครับติดตาขวาตาขวาไม่เห็นก็ตายหมอได้คงจะเอามือไปปิดคนไข้แล้วถามว่าเห็นไหมข้างขวาคนไข้บอกไม่เห็นปิดข้างซ้ายเข้าไว้ไหมไม่เห็นไม่เห็นก็คือแสดงว่าตาไม่ทำงานแล้วสัมผัสทั้ง6ไม่ทำงานแล้วคือตาไม่สามารถเห็นได้แล้วนะอันหนึ่งเวลาถ่ายอุจจาระเอามือปิดหูทั้งสองข้างถ้าฟังดูไม่ได้ยินเสียงอื้อเหมือนเช่นเคยแปลว่าตอนไปนั่งขี้นะเอามือปิดดูสิมันจะมีเสียงอื้อเขาบอกถ้าไม่มีเสียงอื้ออึงเนี่ยแสดงว่าก็จะตายนะครับอันหนึ่งเห็นรูปเงาของตนในกระจกมีอาการพิกลพิการยาวลีบุดเบี้ยวก็ดีเพราะนั่นคือเป็นลางบอกเหตุส่องกระจกตัวเองนะเอ๊หน้ากูนี่เคยหล่อเนี่ยเอ๊ทำไมหน้ามันตัวมันบูดมันเบี้ยวอะไรเงี้ยแล้วก็อันหนึ่งลิ้นไม่รู้รสอาหารอาการดังกล่าวทั้งหมดนี้ปรากฏแก่ผู้ใดถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงปกติเดิมภายใน1ปีแล้วไซจะอยู่อีกไม่เกิน15วันต้องตายหมายถึงว่าก็กินอาหารไม่อร่อยมันก็ต้องตายอยู่แล้วพี่หวงรังสิตได้เคยพูดกับผมว่าถ้ากินกับข้าวเนี่ยไม่รู้รสกินไม่อร่อยอ่ะเขาบอกว่าเตรียมตัวตายหมายถึงว่าตาหูจมูกปากลิ้นกายสัมผัสเนี่ยไม่รู้แล้วเนี่ยแสดงว่าร่างกายมันเริ่มเสื่อมโทรมมองอะไรก็ไม่เห็นนะครับจมูกก็ไม่ได้กินลิ้นก็ไม่รับรสหูก็ไม่ได้ยินสัมผัสก็ไม่รู้สึกโอ้อันนี้ก็เหมือนอาการคนตายอยู่แล้วนี่เนาะใช่ไหมอันนี้อาการสมมุติฐานของโลกนะผู้ใหญ่ไปยืนในที่แจ้งซึ่งมีแดดและไม่เห็นเงาของตนก็ดีบางทีเห็นแต่เงาส่วนกายหัวไม่มีท่านว่าต้องตายภายใน2เดือนอันนี้โบราณก็ว่าไว้นะครับถ้าสมมุติไปยืนแล้วไม่เห็นเงาหัวตัวเองคือเงาหัวไม่มีก็ตายแต่ถ้าคุณเจอเพื่อนญาติพี่น้องพ่อแม่หรือน้องชายหรือคนในครอบครัวถ้าคุณไปมองเขาปุ๊บเนี่ยแล้วไม่มีเงาหัวเนี่ยคุณอยู่หัวขาดเนี่ยมันมีเคยคลิปมีคลิปเนาะหัวไม่มีเนี่ยให้คุณเอาผ้ากะละมังหรืออะไรก็ได้ที่มันสามารถครอบหัวได้อ่ะให้ครอบหัวแล้วพูดว่าเอ้ากูต่อหัวให้มึงแล้วมีอายุยืนจนแก่เท่าบอกอย่างนี้นะแล้วคนนั้นก็จะไม่ตายเพราะว่าเราต่อหัวให้เขาโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะโบราณเขาว่าอย่างนั้นบุคคลใดเดินไปตามทางรู้สึกมองเห็นมีอาวุธกวัดแกว่งจะฆ่าหรือเห็นงูเสือหมีช้างหรืออาวุธตกลงมาหรือปรากฏอยู่ข้างๆแล้วหายไปท่านว่าบุคคลนั้นต้องตายด้วยอาวุธเขี้ยวงาถ้ามิตายก็ป่วยหนักเกือบสิ้นใจไม่ถึงว่าเดินไปเนี่ยกลางค่ำกลางคืนหรือได้รู้สึกว่าเอ๊ะมีคนมองกูเปล่าวะแล้วมีคนจะจ้องฆ่าเหมือนมีอาวุธวิ่งมาแล้วต้องคอยหลบอันนี้มันก็เป็นลางบอกเหตุแต่อาการอย่างเนี้ยจะเกิดกับคนอะไรบ้างเห็นงูจะกัดเห็นช้างจะกระทืบอ่ะคนหลอนยาสมัยนี้จะเกิดการคนหลอนยาใช่ป่ะมันจะบอกว่าจะมีคนตามฆ่ามันมีคนจะจับตัวมันอะไรเงี้ยคือเอาคนหลอนยานะครับอันนี้อาการคนหลอนยาบุคคลใดมิได้กระทำการงานเลยและมิได้กระทบอากาศร้อนแต่มีเหงื่อออกวันยังค่ำแลท่านว่าธาตุน้ำขาไปถึงว่าอยู่ในที่ล่มเปิดแอร์เย็นๆยังมีเหงื่อออกนั่นแสดงว่าร่างกายคุณข้างในอ่ะมันจะต้องมีอาการผิดปกติก็ถือว่ามันเป็นอาการสมมติฐานร่างกายจะไม่ไหวนะครับสังขารคือสังขารจะไม่ไหวนะครับบุคคลใดที่เคยมีใจดีมีสุขุมแต่กลับเปลี่ยนนิสัยดุร้ายท่านว่าต้องสิ้นอายุภายใน1ปีหมายถึงว่าเป็นคนใจดีแล้วอยู่เกิดเป็นคนดุร้ายขึ้นมาเนี่ยอายุภายใน1ปีแต่จริงๆเดี๋ยวนี้คนมันก็ดุร้ายกับทุกวันอยู่แล้วยังอยู่เลยยังไม่ตายเลยเนาะที่ติดคุกอ่ะยังอยู่เลยเนี่ยบุคคลใดที่เจ็บกระดูกข้างขวาประหนึ่งว่าจะแตกหักท่านว่าคนนั้นจะตายภายใน2ปีเจ็บกระดูกข้างขวานะครับเจ็บกระดูกข้างขวาบุคคลใดเจ็บกระดูกปวดแขนนะครับข้างขวาประหนึ่งว่าจะทำลายท่านว่าผู้นั้นต้องตายภายใน17ปีไม่ถึงว่าเก็บแขนแล้วจะต้องตายภายใน7ปีแขนขวานะนะครับข้อความข้างบนนี้เป็นหลักสำคัญพระโบราณคณาจารย์เจ้าได้แต่งไว้ในคัมภีร์แต่บุพการแต่แพทย์แผนโบราณนำมาใช้เป็นหลักพิจารณาคนไข้ที่รักษาต่อมาจนกระทั่งบัดนี้นะครับอันนี้คือลางบอกเหตุที่เราต้องไปพิจารณาดูและผมบอกอีกอย่างนึงคนแก่นะครับถ้าเยี่ยวไม่มีฟองตื่นเช้ามาเยี่ยวไม่เป็นฟองเนี่ยเขาบอกว่าใกล้ตายเรื่องนี้เนี่ยมีบันทึกไว้ในประวัติของหลวงปู่ภูวัดอินกรุงเทพหลวงปู่ภูนะครับท่านอายุมากขึ้นท่านจะฉี่นะถ้าลูกศิษย์ก็เอากระถนมาลองพอท่านฉี่ปุ๊บท่านก็ถามลูกศิษย์ว่าเฮ้ยฉี่กูมีฟองไหมลูกศิษย์บอกมีฟองอยู่ก็บอกเออกูยังไม่ตายแล้ววันนึงท่านฉี่ตอนเช้าถามว่าเฮ้ยฉี่กูมีฟองไหมท่านลูกศิษย์บอกไม่มีฟองเลยหลวงปู่สามวันเนี้ยกูอยู่กับมึงไม่นานแล้วล่ะเพราะว่ากูต้องตายแล้วล่ะสัญญาณมรณะ
มาหากูแล้วเรื่องนี้อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายๆนะครับคือฉี่เนี่ยมันเป็นการทำงานของไตนะครับซึ่งขับของเสียออกมาเราจะเห็นว่าเวลาน้ำเสียเวลาเขาสูบมาเนี่ยทิ้งเนี่ยมันจะเป็นฟองนั่นแสดงว่าไตเนี่ยปัสสาวะคุณเนี่ยหรือน้ำเยื่อคุณเนี่ยมันเป็นของเสียนั่นแสดงว่าไตคุณทำงานผิดปกติในเมื่อไตทำงานผิดปกติเนี่ยก็เตรียมตัวนะครับเพราะว่าก็ไตมันก็เป็นที่กำจัดของเสียร่างกายอยู่แล้วไปเลยว่าส่วนหนึ่งไตปกติก็ต้องตายอันนี้เป็นข้อสังเกตของคนโบราณหลายคนอาจจะไม่ได้ดูนะครับแต่เรียนรู้ไว้เนาะผมเล่าให้ไปเรียนรู้ไว้นะครับอาการตายของไข้ทรพิษไข้ทรพิษหรือฝีดาษเนี่ยหลายคนลืมแล้วก็เป็นโรคระบาดยอดฮิตในสมัยกรุงศรีอยุธยาโอ้โหระบาดตั้งแต่พระระบาดบ่อยมากตายยกบ้านยกเมืองเขาบอกไข้ทรพิษหรือฝีดาษถ้ามีอาการดังนี้คือคนป่วยตามร่างกายจะมีเม็ดผื่นขึ้นหนาหนองข้นคือหมายถึงว่าขึ้นทีๆเลยขึ้นทีๆและเป็นหนองคือร่างกายมันก็ทำปฏิกิริยานะมีเม็ดเลือดขาวอะน้ำเหลืองเนี่ยนะครับมาฆ่าเชื้อทำให้เกิดหนองขึ้นหนองแล้วหนองข้นแล้วตรงหัวผื่นมันจะมีจุดดำๆตัวร้อนจัดความร้อนสูงตาแดงเพ้อข้างกระหายน้ำขนลุกทันเป็นขาวๆต้องตายภายใน11ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงนั่นแสดงว่าโรคฝีดาษคือโรคระบาด ที่ร้ายแรงในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ทำให้คนตายภายใน1 วันตายเลยครับนะครับไม่รอดพอคนพี่เป็นโรคฝีดาษแล้วหายเนี่ยจะไม่เป็นอีกเพราะร่างกายจะรู้แล้วก็เขาบอกว่าค่อนพระนครตายกันแบบโอ้โหศพนี่แบบอีแรงกินแบบมันเป็นระบาดเร็วกว่าโควิดนะแป๊บเดียวเนี่ยมันแทบหมดเลยฝีดาษนะครับอันนี้คือโรคฝีดาษเนาะน่ากลัวมากโรคฝีดาษสมัยนี้ก็สมัยก่อนมีการปลูกฝีนะครับฝีดาษนะครับหรือเราเรียกว่าไข้ทรพิษตายเร็วมากแล้วก็อีกโรคหนึ่งตายไวกว่าอีกคืออหิวาตกโรคหรือเราเรียกว่าโรคหาโรคหาหรือโรคลงลากหรือลงท้องนะครับเขาบอกว่าจะมีอาการถ่ายท้องเนี่ย 2-3 ครั้งนะครับแต่ถ่ายออกมานี่ร่างกายซีดแห้งอุจจาระเป็นน้ำใสมีเยื่อสีดำๆหรือโลหิตใสๆชีพจรขาดตาเป็นฝ้าขอบตาดำริมฝีปากแห้งหูอื้อจะตายภายใน 3-6 ชั่วโมงนั่นแสดงว่าโรคทุกโรคมีความร้ายแรงแต่โรคอหิวาตกโรคร้ายแรงกว่าตายเร็วกว่านะครับอยุธยาก็เกิดโรคหาโอ้ในสมัยพระเพทราชาในสมัยรัตนโกสินทร์เกิดรัชกาลที่2ก็เกิดที่4ก็เกิดเรื่อยมันจะเกิดเรื่อยที่4เนี่ยเขาเรียกว่าปีละกาหาใหญ่นะถ้าจำไม่ผิดก็มีการโอ้ทำบุญพระนครยิงปืนใหญ่อ่ะขับเขาเรียกขับผีหายันเท้ายิงปืนใหญ่นะครับแล้วก็มีมนต์พระมาทำพิธีอาพาธพินาศหมายถึงว่าคำว่าอาพาธโรคภัยเนี่ยสวดพระพุทธมนต์นะครับรอบพระนครนะครับทำพิธีอาพาธพินาศหมายถึงว่าให้ขับไล่โรคภัยไข้เจ็บเพราะคนโบราณจะถือว่าไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นผีชนิดหนึ่งนะครับมันเลยทำให้คนตายอหิวาใน 3-6 ชั่วโมงตายนั่นคือการระบาดของโรคที่ผ่านมาในอดีตแล้วทำให้คนเสียชีวิตเยอะมากนะครับโรคอะไรก็แล้วแต่คนเราจะเรียกโรคหาหมดเมืองโบราณต่างๆที่ล้างๆเนี่ยบางทีเพราะว่ามันเกิดโรคระบาดไม่มียารักษาคนก็ต้องย้ายหนีออกไปหนีโรคนะครับไปไกลที่สุดจะได้ไม่เป็นโรคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้อย่างนึงหลายๆเรื่องที่คนโบราณได้บันทึกไว้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือดีนะครับก็จะถูกเก็บบันทึกไว้ตำรายาเก็ดเรียกว่าตำรายาเก็ดนะครับพิมพ์เมื่อ2481หรือพิมพ์ก่อนผมไม่รู้นะผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าหนังสือนี่มันกรอบหมดแล้วแต่ว่าปกเนี่ยคงจะทำใหม่ดูอาการแล้วนะครับก็มีสูตรยาต่างๆเยอะแยะมากมายอยู่นี้นะครับแล้วก็ผมจะนำเรื่องดีๆนะครับเรื่องที่ท่านไม่รู้มาเล่าให้ท่านได้รู้ประดับปัญญาภูมิปัญญานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนคลิปนี้อาจจะนานหน่อยแต่เป็นความรู้นะครับเป็นเรื่องที่คุณผมเชื่อหลายคนว่าไม่รู้สวัสดีครับ AYG Video Filter Content